ครับแฟนจังหวัดตะลุงครับเด็กกำลังพี่น้องชาวเพชรบุรีคนที่แอบรักนางรำทุกท่านเลยนะครับเสน่ห์นางรำเสน่ห์นางรำครับเสน่ห์นางรำทุกเพลงที่สองสองร้อยล้านสำหรับท่านเจ้าภาพI'm gonna go get some more.
Thank you.
วัสดีครับรำวงที่ท่านได้รับชมไปเมื่อกี้นะครับแสดงที่หาดเสาเอียงนะครับบ้านถนนน้อยจังหวัดเพชรบุรีนะครับอยู่บริเวณนี้แหละครับแต่ขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับบนพื้นดินที่แข็งนิดนึงถ้าชายหาดนี้เล่นไม่ได้ตั้งเวทีไม่ได้นะครับห่างมานิดนึงนะครับเจ้าของพื้นที่ก็คือเจ้าของหาดเสาเอียงนี่นะครับนะครับแต่น่าจะเป็นเจ้าของคนปัจจุบันนี้นะครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับผมก็สังเกตดูนะครับว่าอ๋อเสาเนี่ยมันสูงขนาดนี้แสดงว่าสร้างเมื่อพอให้พอดีกับน้ำที่ขึ้นสูงสุดนะครับนะก็คือพอตอนเย็นๆเนี่ยตอนบ่ายๆเนี่ยไหมว่าน้ำมันลงมาเหลือแค่นี้ครับนะเขาเอาสร้างไว้เพื่ออะไรนะครับก็เพื่อเหตุผลทางการตลาดนะครับก็คือเขาต้องการจะโชว์นะนี่อันนี้คือเจ้าสำรานเจ้าสำรานนะครับเจ้าสำรานนะครับซึ่งตอนบ่ายๆนี้น้ำก็ลงถึงขนาดนี้นะครับเขาสร้างอันนี้เขาบอกว่าเป็นเพื่อจะเป็นท่าเรือนะครับเนี่ยท่าเรือตรงนี้ครับเขาคิดว่าจากพัทยามาหาเสาเอียงเนี่ยครับมันตรงกันพอดีเป๊ะเนี่ยครับยังเยื้องนิดนึงพัทยาอยู่ล่างมันนิดนึงถนนน้อยก็อยู่ตรงนี้นะเขาบอกว่าจะสร้างท่าเรือนะท่าเรือท่าเทียบเรือเรืออะไรครับเรืออย่างนี้ครับโอ้โหอย่างใหญ่เลยนะครับเรือเฟอร์รี่แบบเนี้ยเรียกเรือเฟอร์รี่นะครับผมจึงแค่ค้น Google ผมก็รู้แล้วว่าเรือแบบเนี้ยมันกินน้ำลึกประมาณเกือบ3เมตรนะครับ 2.5 เมตรขึ้นไปคือเรือน้ำเล็กๆนะครับมันก็กินน้ำลึกเกือบ3เมตรแล้วนะฮะแล้วถ้าเรือใหญ่ขึ้นมาหน่อยมันกินเยอะกว่านั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมฮะคือเวลาเขาคือออกจากพัทยาก็ตอนสายนะครับนักท่องเที่ยวคนเดินทางอ่ะก็ตื่นก็มาสายหน่อยหนึ่งมาถึงหัวหินประมาณเที่ยงแล้วก็ถ้าจะมาขึ้นตรงถนนน้อยเนี่ยมันก็จะเวลาประมาณก่อนเที่ยงเพราะมันถึงก่อนหัวหินแน่ๆนะแต่ถ้าลองคิดดูใจเลยไม่ต้องสารใต้สีกันเลยนี่เห็นไหมว่าน้ำลึก3เมตรนะต้องออกไปอีกกี่กิโลครับนะประมาณเกือบ10กิโลครับนี่ครับถ้าคุณจะให้เรือมาจอดเนี่ยต้องมีสะพานแบบนี้10กว่ากิโลครับจึงจะให้เรือมาจอดได้เห็นไหมตามประวัติศาสตร์แล้วคุณเคยเห็นไหมเคยเห็นเรือใหญ่ๆนะมาแถวๆหาดเจ้าสำราญหาดปีกเตียนก็ได้ชามก็ได้มาจอดได้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเรืออย่างเงี้ยใครเคยถ่ายรูปไว้ได้บ้างเคยเซลฟี่คือมาเที่ยวหาเจ้าสำราญอยู่ดีเห็นเรือตรงนี้มาใกล้ๆคุณถ่ายรูปได้ไหมต้องออกจากทะเลลึกต้องออกจากทะเลไปเกือบ10กิโลนะจึงจะเห็นเรือแบบนี้วิ่งผ่านไปผ่านมาได้นะครับเพราะว่ามันต้องกินน้ำลึกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มาสร้างเสาโดเดแบบนี้นะครับเขาทำไปเพื่ออะไรนะครับก็คือเขาพัฒนาที่ดินแถวนี้เขาเพื่อขายนั่นแหละครับเพื่อขายเพื่อให้คนแค่แบบมาซื้อที่เก็งกำไรไว้อะไรไว้เนี่ยครับว่าจะมีท่าเทพเรือเฟอร์รี่นะอะไรนะนะครับต้องคิดด้วยใจฮะแล้วก็ข้อมูลฮะว่ามันสร้างได้ไหมมันเป็นไปได้ไหมอ่ะคือก่อนที่จะโลภมากเนี่ยให้คิดถึงความเป็นจริงก่อนนะครับ
ว่ามันได้ไหมนะครับในอดีตนะครับจะบอกให้ก็คือสมเด็จพระนเรศวรเคยเสด็จเนี่ยจากกรุงศรีอยุธยาเรียบแม่น้ำเจ้าพระยามาลีแล้วก็เลาะสายฝั่งแบบนี้นะเลยหาเสาเอียงมานิดนึงมาตนดหลวงเนี่ยท่านก็พำนักอยู่ท่านก็ค้างแรมประมาณ11คืนนะครับ11คืนแล้วก็ล่องเรือไปทางใต้เรื่อยๆจนกระทั่ง300ยอดตรงนี้ครับเห็นไหมท่านได้พระนเรศวรมาได้เพราะว่าเรือพระที่นั่งในสมัยนั้นคือเรือสำหรับล่องแม่น้ำเจ้าพยานะครับแล้วก็มาตามชายฝั่งมาเรื่อยๆแบบนี้นะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของท่านนะครับเพราะว่าสมเด็จพระนเรศวรกับพระเอกาทศรถเนี่ยทำสงครามมาตลอดไม่เคยได้พักผ่อนอะไรเลยนะครับก็มีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่ท่านเสด็จประพาสมานะครับมาเรื่อยๆถึง300ยอดเลยนะไปดูประสาทอีกที300ยอดหรือว่าเลยไปไม่ทราบนะหรือว่าบางสะพานเนี่ยจำไม่ได้นะแต่ว่าถึงบางสะพานจึงมีตำนานว่าถนนเลียบชายฝั่งนะครับที่เขาให้ชื่อว่าหาดนเรศวรน่ะก็เพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้แหละครับถึงชื่อว่าหาดตั้งแต่เลยหาดเจ้าสำรานมานิดนึงตรงแหลมผักเบี้ยมาจนถึงอำเภอบางสะพานนะยาวประมาณ200กิโลเมตรนะครับเขาเรียกว่าหาดนเรศวรครับคือตั้งชื่อว่าหาดนเรศวรรวมทั้งปานบุรีด้วยนะครับกินพื้นที่ยาวมาเรื่อยๆ300โลเนี่ยเสด็จมาอย่างเงี้ยคือมันมีประวัติศาสตร์อยู่นะครับแต่อย่าใช้ประวัติศาสตร์มาเชื่อมโยงผิดๆนะครับเพื่อจะหาประโยชน์หรืออะไรเนี่ยครับที่ผมกล้าพูดก็เพราะว่าไม่ต้องมีหลักฐานอะไรมากมายหรอกครับเนี่ยดูความเป็นจริงก็แล้วกันเนี่ยเรือจอดได้ไหมตรงนี้จอดได้ไหมเรือใหญ่ๆจอดได้ไหมน้ำมันลงไปถึงขนาดนี้ตอนบ่ายมันเป็นช่วงธุรกิจด้วยซ้ำหมายถึงว่าถ้าเป็นจริงก็คือว่านักท่องเที่ยวหรือคนเดินทางณเวลานี้ก็ต้องลงเรือแล้วเอิญน้ำลงพอดีเนี่ยไหมล่ะขนาดมาตอนเที่ยงคืนน้ำเต็มตลิ่งเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ก็ต้องลึกไปประมาณเกือบ10กิโล7 8กิโลนั่นนะครับนะเพราะว่าพักพวกขาลำบุงคุณนันนบของเรานี่แหละท่านก็ล่องเรือไปส่งคนงานที่เบาะแท่นน้ำมันที่อยู่กลางทะเลครับอยู่ไกลจากนี้ไปประมาณ7กิโลนะแล้วก็ต้องเลือกช่วงเวลาด้วยนะช่วงเวลาน้ำขึ้นนะครับนะไปไม่เป็นเวลาเขาน้ำลงก็คือคล้ายๆแบบไปลำบากครับถ้าน้ำลงนี่ไปลำบากครับนะคนก็รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำตรงหาดเจ้าประมาณเนี่ยมันจะขึ้นลงอ่ะเผื่อด้วย2เมตรนะครับ2เมตรยิ่งน้ำลงตรงนี้ก็ยิ่งไกลเข้าไปอีกนะลงทุนเป็นหลายหมื่นล้านนะครับถ้าเกิดไปสร้างไว้20กิโลเมตรซึ่งจะสร้างไว้ทำไมล่ะครับเป็นหมื่นล้านเนี่ยใครจะทำรัฐบาลยังไม่กล้าสร้างเลยนะครับนั่นก็คือเป็นความฝันให้คนมาซื้อที่ซึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นความฝันที่เป็นไปไม่ได้แหมคงไม่น่าจะมาหลอกกันง่ายๆนะครับลูกไม้ตื้นๆแบบนี้ถ้าคนคิดเป็นนะก็คงไม่โดนนะฮะแต่เมื่อกี้นี่ก็มีลำวงฉลองไปแล้วแสดงว่าก็เกิดเหตุการณ์ดีขึ้นนะครับคนที่มาซื้อที่ต่อหรืออะไรต่อเขาคงจะมีกำไรขึ้นมาแล้วหรือว่าขายได้แล้วอะไรเงี้ยธุรกิจตรงนี้ก็ผมบอกได้เลยว่าก็จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆแต่ก็เริ่มต้นจากตรงนี้นะครับคนมาเที่ยวเยอะๆอะไรเยอะรีสอร์ทก็ค่อยๆเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับความเจริญก็ค่อยๆเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับความเจริญมาอีกครั้งหนึ่งต่อไปก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เหตุการณ์เลวร้ายอันนี้ผ่านไปนะครับขอบพระคุณมากนะครับที่มารับฟังรับชมอันนี้นะครับถ้ามีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับรวงเนี่ยก็จะเอามานำเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับขอบพระคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเดี๋ยวดูลำวงอีกนิดนึงนะครับเพราะผมหามาต่ออีกนิดนึงเพราะลำวงมันยาวนะครับขอบคุณมากครับI'm not afraid.
มาได้เป็นเรื่องทุกคนที่ยังท้ายคอยน่าดูเลยเราว่าท่านผู้ชมก่อนสักครู่พี่น้องที่รับฟัง